ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องอย่างดียิ่งยังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นที่พี่น้องจะได้ฟังต่อไปนี้นะครับถึงเวลาที่คนที่พี่น้องรอคอยมันทุกเม็ดเผ็ดทุกดอกหัวหน้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับดังๆเราขอสัญญามาแล้วมาแล้วเสียงแจ๋วๆประชาธิปัตย์เข้ามาสื่อสัตย์มีความจริงใจอยู่คู่ชาวไทยมานานนักหนาใกล้ๆบุกไปทุกที่พระแม่ธรณีที่พวกเราสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เพื่ออะไรเมื่อกี้ป้าแดงบอกว่ากลับไปบ้านเที่ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นป้าฟ้าแดงไม่เอาแล้วเอาเป็นฟ้าเอกลักษณ์ผิดมวยผมจำไว้ไปอยู่แห่งไหนก็หุ่นใจประชามสวัสดีพี่น้องชาวมีนบุรีและที่เดินทางมาจากเขตใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นคลองสามวาหนองจอกลาดกระบังสะพานสูงและคันนายาวรวมทั้งพี่น้องชาวกรุงเทพและพี่น้องที่ติดตามการปราศัยในค่ำคืนวันนี้ผมต้องขอบพระคุณพี่น้องครับที่เดินทางกันมาหลั่งไหลกันมามากมายอย่างนี้และก็ได้อยู่ฟังการปราศัยของสส.คนของพรรคประชาธิปัตย์รวมไปจนถึงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรและก็ที่สำคัญก็คือผมมาถึงตั้งแต่ช่วงเย็นได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากจากพี่น้องทุกท่านต้องกราบขอบพระคุณครับที่นี่มีประเพณีแปลกเหมือนกันนะครับคือทุกคนที่มามอบดอกไม้ให้ผมเนี่ยพอผมเอื้อมมือไปรับเนี่ยไม่ปล่อยจนกว่าจะได้จับมือผมก่อนแล้วก็เสียงเชียร์ข้างหน้านี่ดังมากเลยครับเนี่ยมาจากคันนายาวครับผมกราบเรียนพี่น้องครับที่จริงพี่น้องอาจจะไม่ทราบนะครับ
ท่านทั้งหลายอยู่ในกรุงเทพที่เราเรียกว่ากรุงเทพตะวันออกอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ครับในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกเนี่ยมีพี่น้องที่ยังเป็นเกษตรกรมีพี่น้องต้องดิ้นรนต่อสู้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางน้ำประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นอีกมากแต่พี่น้องก็รู้และนับตัวเองเป็นคนกรุงเทพอย่างเต็มภาคภูมิผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องครับว่าวันก่อนเนี่ยผมยังลงไปพูดคุยกับผู้สมัครผู้ว่าบางท่านมาสมัครลงการเมืองครั้งแรกเนี่ยครับยังบอกกับผมว่าตกใจไม่ทราบว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ยังจะต้องมีการพัฒนาอีกมากนี่คือความจริงที่ทำไมผมถึงบอกว่าเวลาเราจะเลือกคนที่จะบริหารไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติก็ตามเนี่ยสุดท้ายเราหนีไม่พ้นล่ะครับเราต้องเอาคนที่พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขและมารู้จักปัญหาของพี่น้องและรู้จักพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังใช่ไหมครับพี่น้องครับผมยืนยันได้ว่าแน่นอนแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ของตนเองเป็นไปไม่ได้ล่ะครับที่ทุกคนที่ก้าวเข้ามาสู่เวทีการเมืองจะรู้จะเข้าใจทุกเรื่องแต่กลไกของพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์เราจะสร้างคนครับสร้างคนที่จะมีความผูกพันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็กราบเรียนพี่น้องครับว่าเราตัดสินใจส่งคนหนุ่มคือคุณชาญวิทย์วิภูสิริซึ่งยืนอยู่ข้างๆผมพอส่งลงมาเขาก็บอกว่าโอกาสชนะน้อยมากแต่ว่าคุณชาญวิทย์สู้จนคะแนนเนี่ยตีคู่กันมาและแพ้ไปเพียงเล็กน้อยซึ่งผมขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวมินบุรีและคันนายาวที่ได้ให้ความกรุณากับคุณชาญวิทย์คุณชาญวิทย์ไม่ชนะครับครั้งนั้นแต่ผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่คุณชาญวิทย์และพรรคประชาธิปัตย์ได้พิสูจน์แล้วก็คือแม้ไม่ชนะคุณชาญวิทย์ก็ยังมาอยู่กับพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมสุขและคนอย่างคุณชาญวิทย์เนี่ยนะครับก็จะทำงานกับกลไกของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นในเขตต่างๆที่เป็นเขตใกล้เคียงมีสก.มีสข.และที่สำคัญหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรคือคนที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งลงมาสมัครรับเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วผ่านประสบการณ์การบริหารงานระดับชาติมาแล้วคลุกคลีกับพี่น้องประชาชนทั้งกรุงเทพมาแล้วและวันนี้เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งผมกล้ายืนยันได้ว่าประสานงานกับสข.และคนทำงานการเมืองในพื้นที่ดีที่สุดในกรุงเทพแน่นอนครับฉะนั้นวันนี้ผมรู้พี่น้องหลายคนเนี่ยหวั่นไหวเพราะว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาถล่มเต็มที่มาทุกรูปแบบหาทางเล่นงานสุขุมพันธ์เล่นงานพรรคประชาธิปัตย์เล่นงานผมเล่นงานคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีกระแสอะไรต่างๆถากโถมเข้ามาทำให้พี่น้องหลายคนหวั่นไหว
แต่ขณะเดียวกันผมก็ยืนยันกับพี่น้องครับว่าพวกเราในพรรคประชาธิปัตย์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสิบปีต่อสู้กับอำนาจหลายอำนาจมาแล้วพวกเราไม่หวั่นไหวครับพี่น้องไม่ต้องหวั่นไหวบางคนหวั่นไหวบอกแม้แต่หวยงวดที่แล้วมันยังออก49พี่น้องครับมันออกถูกแล้วเพราะเป็นเลขท้ายเรามาที่1เป็นเลขต้นครับแล้วนี่มันก่อนเลือกตั้งตั้งนานเอาอย่างนี้ใครจะเถียงผมอ่ะผมก็เห็นอนาคตเหมือนกันหลังเลือกตั้งหวยจะออกวันที่16ใครคิดว่าหวยจะออกวันที่9มาเถียงกับผมก็หวั่นไหวเสร็จแล้วก็มีอะไรครับโพลสำนักนั้นโพลสำนักนี้บอกว่าเบอร์นั้นชนะสุขุมพันธ์แย่แล้วสุดท้ายเป็นไงครับก่อนเลือกตั้ง7วันเนี่ยเขาห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ผลการสำรวจจะผิดกฎหมายวันนี้สำนักโพลที่บอกว่าสุขุมพันธ์ตามหลังอยู่เยอะออกบทความมาว่าไงครับชี้แจงว่าโพลที่ทำทั้งหมดเนี่ยกับผลการเลือกตั้งอาจจะไม่ตรงกันทำไปทำมาไม่ใช่พวกผมที่หวั่นไหวตัวสำนักโพลน่ะหวั่นไหวว่าจะผิดผมไม่หวั่นไหวแล้วครับแม้คู่ต่อสู้จะแปลงร่างเดิมเป็นเสาไฟฟ้าล่าสุดเป็นเฟอร์บี้แต่สุขุมพันธ์ยังเป็นสุขุมพันธ์คนจริงของจริงทำจริงบนความเป็นจริงเวลาไม่ถึง10วันเนี่ยครับพี่น้องจะเห็นละทีนี้นโยบายต่างๆของผู้สมัครทุกคนทุกพรรคผู้สมัครอิสระจะพูดแข่งขันกันคล้ายๆกันเหมือนกันเกือบหมดขออนุญาตนิดนึงนะครับมีละหมาดอยู่พอเสียงอาซานเสร็จสัก1นาทีเสร็จแล้วเสร็จแล้ว1นาที1นาทีคนบอกว่าหัวหน้าจะพูดได้เมื่อไหร่
คฮะต่อได้เลยฮะขอบพระคุณพี่น้องนะครับช่วงละหมาดนี่ค้ากำไรเกินควรนะครับดอกไม้ไม่ห้างจับมืออย่างเดียวหลายคนเนี่ยพี่น้องครับนโยบายเนี่ยจะขยับเข้าหากันมากเพราะ 2-3 วันหลังเนี่ยผมไปอ่านนโยบายของพรรคการเมืองคู่แข่งที่โฆษณาใช้ถ้อยคำเนี่ยไม่ต่างจากที่สุขุมพันธ์กับประชาธิปัตย์พูดมาเป็นเดือนพูดถึงร่วมสร้างกรุงเทพพูดถึงมหานครแห่งโอกาสมหานครของทุกคนทำทันทีมาเยอะแยะเลยครับเหมือนกันพี่น้องจะต้องช่วยกันไปบอกต่อๆว่าที่ดูว่าเหมือนกันเนี่ยความจริงมันแตกต่างกันชัดเจนที่แตกต่างกันชัดหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วหลายเรื่องแต่สำคัญที่สุดก็คือบทพิสูจน์จากการทำงานของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ที่ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมายเหมือนกับที่คุณอภิรักษ์เคยประสบในช่วงที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพี่น้องเหมือนกันวันนี้ทุกคนพูดเรื่องจราจรบอกจะต้องทำระบบขนส่งมวลชนจะทำรถไฟฟ้าจะทำนั่นทำนี่แต่ถามว่าระบบขนส่งมวลชนที่เดินหน้าจริงจังในช่วงที่ผ่านมาใครลงมือทำรถไฟฟ้าที่ขยายเป็นรูปธรรมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการบริหารงานของผู้ว่ากทมในนามของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นครับพี่น้องครับรวมไปจนถึงการก่อสร้างถนนหนทางต่างๆในย่านนี้การขยายเรื่องของบริการพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องประปาทำมาตั้งแต่สมัยอภิรักษ์จนถึงยุคปัจจุบันครับที่พยายามจะเดินหน้าอย่างเต็มที่แล้วในบางเรื่องนอกจากว่าพรรคฝ่ายคู่แข่งเราเนี่ยจะไม่ได้ทำแล้วยังพยายามขัดขวางสร้างปัญหาด้วยเช่นตอนก่อสร้างรถไฟฟ้าข้ามไปฝั่งทนก็ไม่สนับสนุนให้ทำจนอภิรักษ์ต้องตัดสินใจทำด้วยเงินของกทม.เองแล้วเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมครับเขามาหาเสียงว่า20บาทตลอดสายผ่านไปปีครึ่งไปทวงถามตอนนี้บอกว่าต้องรอให้เครือข่ายเสร็จก่อนทั้ง10สายกี่ร้อยกิโลไม่ทราบแต่พอสุขุมพันธ์ไปทำสัญญาการบริหารเพื่อจะเตรียมรถค่าโดยสารส่วนต่อขยายจาก15บาทเป็น10บาทเขาไปแจ้งไปร้องให้ DSI แจ้งข้อกล่าวหาว่าสุขุมพันธ์ไม่มีอำนาจทำนี่คือความแตกต่างและความแตกต่างที่จะต้องมีต่อไปก็คืออย่างที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บอกนโยบายรถคันแรกพี่น้องที่ได้ประโยชน์เรายินดีด้วยครับแต่เป็นนโยบายที่จะสร้างปัญหาการจราจรเพิ่มเติมอย่างปฏิเสธไม่ได้ถามว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้าโครงการรถคันแรกอีกผู้ว่าคนไหนจะกล้าบอกรัฐบาลครับว่าไม่ควรทำผมยืนยันว่าผู้ว่าที่ชื่อสุขุมพันธ์จากพรรคประชาธิปัตย์จะกล้าบอกกับรัฐบาลปกป้องประโยชน์ของคนกรุงเทพที่เป็นส่วนรวมไม่ควรเอาเงินไปเกือบแสนล้านไปทำโครงการนี้แต่พี่น้องคิดดูสิครับว่าเงินแสนล้านมาทำรถไฟฟ้ามาถึงที่นี่ก็ยังทำได้เลยนี่จะเป็นความแตกต่างพอเรามาดูเรื่อง CCTV ความปลอดภัยของพี่น้องคุณอภิรักษ์เริ่มทำโครงการ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์มาทำต่อตอนแรกคุณอภิรักษ์ทำเงินน้อยครับแล้วต้องเร่งทำก็ทำเหมือนกับที่หลายแห่งในโลกเขาทำก็ต้องติดกล้องจริงบ้างกล้องพรางบ้างเพื่อเป็นมาตรการในการปรามแล้วขั้นต่อมาเมื่อมีงบประมาณมาเพิ่มเติมก็เปลี่ยนเอากล้องพรางออกเอากล้องจริงเข้าไปใส่ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยน่ะพยายามเล่นงานตลอดเวลาออกข่าวพยายามอ้างว่ามีการทุจริตเสมือนกับว่าโครงการนี้เนี่ยใช้ไม่ได้แต่สุดท้ายเราติดไปแล้ว 24,000 ตัววันนี้ยืนยันว่าจะต้องติดเพิ่มอีก 27,000 ให้ครบทุกถนนทุกซอยตรอกซอกซอยที่เป็นจุดเสี่ยงแล้ววันนี้ใครล่ะครับมาหาเสียงว่าจะทำเรื่อง CCTV กับเราคัดค้านมาต่อต้านมาโวยวายมาตลอดแต่พอมาถึงวันนี้พอรู้ว่าเป็นโครงการที่ดีถึงเวลาจะหาเสียงก็มาเดินตามแนวทางนี้ไม่ต่างอะไรจากเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมอุโมงค์ยักษ์ที่จะต้องมีการทำเพื่อต่อไปพี่น้องชาวกรุงเทพตะวันออกจะได้ไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปว่าเมื่อไหร่น้ำเหนือมามากน้ำจะหาทางลงทะเลต้องมาแช่น้ำพี่น้องต้องมาแช่น้ำอยู่เป็นเวลานานอุโมงค์ยักษ์หรือทางด่วนน้ำที่จะต้องสร้างก็ต้องทำเพราะที่ผ่านมาเราได้ทำไปแล้ว1แห่งจึงทำให้กรุงเทพหลายพื้นที่ในปี2554ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมแต่เช่นเดียวกันครับพรรคเพื่อไทยวันนั้นมีแต่ออกมาให้ข่าวอุโมงค์ยักษ์ใช้ไม่ได้อุโมงค์ยักษ์เป็นการใช้เงินศูนย์เปล่าวันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างว่าใครพร้อมที่จะลงทุนในเรื่องอุโมงค์ยักษ์ต่อประชาธิปัตย์ยืนยันทำต่อแน่นอนและจะช่วยพี่น้องชาวกรุงเทพให้ครบทุกโซนที่สำคัญที่สุดพี่น้องต้องจำว่าวันที่วิกฤตจริงๆไม่ใช่วันหาเสียงที่ใครอยากจะมาพูดจาเอาใจพูดแต่สิ่งดีๆวันที่พวกเราวิกฤตกันจริงๆใครยืนที่จุดไหนผมไม่พูดเหตุการณ์ชุมนุมปี53ที่เรียกเผาบ้านเผาเมืองเมื่อกี้คุณอิสระพูดไปบ้างแล้วแต่ผมพูดเรื่องน้ำท่วมวันที่น้ำท่วมแล้วน้ำทางเหนือเข้ามาพื้นที่ทางเหนือต่อเนื่องมาทางตะวันออกของกรุงเทพเริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมหนักรัฐบาลกับผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็มีนโยบายที่ตรงกันว่าจะต้องปกป้องบางพื้นที่ของกรุงเทพเอาไว้เพราะถ้าไม่ปกป้องกรุงเทพจมน้ำหมดเราจะไม่อยู่ในฐานะที่จะบริหารสถานการณ์ช่วยเหลือคนที่น้ำท่วมกันทั่วประเทศได้แต่เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับระหว่างที่บอกว่านโยบายตรงกันอย่างนี้ก็มีสสพรรครัฐบาลเอามวลชนเอาม็อบมาจำได้ไหมครับบังคับจะให้สุขุมพันธ์เปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้น้ำเข้ามามากขึ้นสุขุมพันธ์ยอมไหมครับไม่ยอมเนี่ยเป็นการไม่ยอมตามนโยบายของรัฐบาลแท้แต่พอมีมวลชนมีสสรัฐบาลมากดดันสุขุมพันธ์ไม่ยอมทุกคนรุมด่าสุขุมพันธ์แต่สุขุมพันธ์ทนกับเสียงด่าเหล่านั้นโดยลำพังนะครับไม่มีรัฐบาลหน้าไหนแม้แต่คนเดียวมายืนอยู่ข้างหลังสุขุมพันธ์แล้วบอกว่านโยบายที่สุขุมพันธ์ทำนั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลและทำถูกแล้วทุกคนพยายามจะไปหาเสียงบอกที่น้ำไม่มีการเปิดประตูระบายน้ำเพราะสุขุมพันธ์ไม่ยอมเปิดผมก็อยากจะบอกครับว่านี่แหละครับบทพิสูจน์คนบทพิสูจน์พรรค
ว่าในยามวิกฤตยืนอยู่ตรงไหนอย่างไรสุขุมพันธ์ประชาธิปัตย์ไม่เอาตัวรอดล่ะครับต้องเอาพี่น้องประชาชนให้รอดนั่นคือเป้าหมายของเราฉะนั้นความแตกต่างก็คือเราผ่านน้ำผ่านไฟไม่ทิ้งกันมาวันนี้ประชาธิปัตย์ไม่ทิ้งพี่น้องแน่นอนถ้าพี่น้องไม่ทิ้งประชาธิปัตย์นี่ความแตกต่างครับแตกต่างที่สำคัญก็คืออีกประการที่สำคัญก็คือนอกเหนือจากนโยบายหลักๆที่เราบอกว่าจริงๆที่มาที่ไปการกระทำอดีตต่างกันคือจราจรก็ดีความปลอดภัยก็ดีภัยพิบัติก็ดีเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์เราทำมาโดยตลอดและพรรคคู่แข่งเรามักไม่ให้ความสนใจคือเรื่องการสร้างคนเรียนฟรีศูนย์เด็กเล็กอาหารกลางวันฟรีประชาธิปัตย์เป็นคนเริ่มต้นและทำมาไม่มีโอกาสบริหารทั้งประเทศในกทม.นี่แหละครับจะริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่ต่อยอดสิ่งเหล่านี้เหมือนที่สุขุมพันธ์ทำเรื่องอาหารเช้าฟรีสำหรับเด็กกรุงเทพลูกหลานของเราครับเหมือนกับที่เรากำลังพยายามทุกวิถีทางหาทางให้มีโรงพยาบาลสี่มุมเมืองและจะมีการดูแลผู้สูงอายุเป็นชุมชนเพราะเรากำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุนโยบายเหล่านี้พรรคคู่แข่งเขาไม่เคยชอบพูดครับเพราะมันไม่ได้เห็นผลมันไม่เหมือนเอาเงินมาแจกแต่มันเป็นการลงทุนและเป็นการสร้างคุณภาพและสร้างชีวิตที่ดีสำหรับคนกรุงเทพและพี่น้องประชาชนคนไทยและสังคมไทยครับเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองเขาอยากจะเอาพื้นที่ไปทำห้างสรรพสินค้าเรายืนหยัดว่าต้องมีหอศิลป์มีพิพิธภัณฑ์มีห้องสมุดมีแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและลูกหลานของเรานี่ก็เป็นความแตกต่างแล้วมีเรื่องหนึ่งครับที่ผมไม่เคยได้ยินอีกฝ่ายพูดเลยหลักสูตรโตไปไม่โกงผมเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่บาดใจเขามากเขาไม่พูดเรื่องนี้ในขณะที่เรื่องนี้ครับกทม.จับมือทำกับองค์กรภาคเอกชนองค์กรภาคประชาชนให้เด็กได้เรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเพื่อสังคมเราจะได้ปลอดโกงต่อไปในอนาคตทำจนกระทั่งปัจจุบันเชื่อไหมครับต่างประเทศโรงเรียนนานาชาติเริ่มมาขอเอาหลักสูตรนี้ไปทำบ้างเพราะต้องการให้เด็กเยาวชนของเขานั้นเติบโตมาด้วยคุณธรรมด้วยจิตใจที่ดีด้วยค่านิยมที่ถูกต้องโตไปไม่โกงนี่ทำต่อแน่นอนครับถ้าเป็นสุขุมพันธ์กับประชาธิปัตย์ให้สุขุมพันธ์เดินหน้าทำโตไปไม่โกงส่วนนโยบายโตๆกันแล้วอย่าโกงผมจะไปจัดการเองความแตกต่างที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องช่วยบอกต่อๆกันในช่วงท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่3มีนาพี่น้องครับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่3เชื่อผมเถอะครับจะมีข่าวคราวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่บ่งบอกถึงความพยายามว่าเขาจะต้องเอาชนะจะต้องมายึดกรุงเทพให้ได้ตามคำพูดของทักษิณชินวัตรผมเจอคนที่บอกว่า
เดี๋ยวนี้รับจดหมายจากไปรษณีย์ไปรษณีย์ยังอุตส่าห์เอาใบปลิวของพรรคการเมืองบางพรรคแจกให้ด้วยเดี๋ยวนี้หน่วยงานบางกระทรวงมีโครงการที่จะมาเกี่ยวข้องกับการเอาเงินเอาทองมาให้ประชาชนต้องมาทำเรื่องแบบสำรวจแบบสอบถามเพื่อจะชี้นำกันในทางการเมืองด้วยได้ด้วยครับเจอไหมครับต้องบอกครับว่าถ้าจะทำอย่างนี้ถ้าจะเอาเงินมาให้ให้มาเถอะครับแต่ให้รู้เอาไว้ว่าเงินซื้อใจพวกเราไม่ได้หรอกให้รู้เอาไว้ว่าวันที่3เนี่ยเราจะไปเลือกตั้งไม่ใช่เพราะเราเห็นแก่เงินไม่ใช่เพราะเรากลัวไม่ใช่เพราะว่าเราถูกคูไม่ใช่เหตุผลเหล่านี้เราจะไปเลือกเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของตัวเราเองและสังคมไทยและคนกรุงเทพพร้อมที่จะทำอย่างนั้นไหมครับถ้าพร้อมขอเสียงดังๆครับว่าเลือกเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ